คุณแม่จะทำก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะคะก็เดี๋ยวคุณแม่ต้มน้ำซุปก่อนก็มีเครื่องก็หอมใหญ่หัวไชเท้าแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วคุณแม่ก็ใช้อกไก่นะคะไว้เดี๋ยวสุกแล้วมาฉีกกันน้ำซุปก็เหมือนเดิมค่ะใช้เกลือค่ะไก่ต้มสุกแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเอามาฉีกเป็นเส้นๆฉีกเป็นเส้นๆโอ้ยร้อนไก่ฉีกแล้วเดี๋ยวเราไว้ไปทำก๋วยเตี๋ยวกันค่ะเดี๋ยวก็มาลวกเส้นคุณพ่อทานเส้นเล็กคุณแม่ทานเส้นหมี เสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ